นะในพลเต็งเซ็งนี่เป็นพลเรือนธรรมดานี่แหละได้ขึ้นมาเป็นนะผู้นำนะของประเทศพม่าถึงอายุแก70กว่าปี72นี่ก็ถ้าจำบ่ผิดเพิ่นก็ละจากการเป็นผู้นำของประเทศพม่านะออกไปเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าเป็นการเข้าใจแบบนี้ที่อยู่ด้วยความผาสุกในวิถีชีวิตยิ่งบ้านปลายวิถีชีวิตแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายมีธรรมะตะวันเป็นที่เปิ่งมีธรรมะที่เราเข้าใจดีแล้วตะวันนะเป็นที่อยู่ของจิตใจของเฮาที่อยู่ได้ด้วยความผาสุกญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมียศแล้วก็บ่เที่ยงบางครั้งก็ต้องเสื่อมยศไปก็มีเพราะละในโลกโลกานี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายบางคนเนี่ยมียศฐานบรรดาศักดิ์ท่านหลงไปแล้วยากแก่การที่จะถอนตัวนี่จะลำบากมากศรัทธาสาธุชนจะลำบากนักญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตเป็นของน้อยถูกชะนาได้ความตายลุกลามให้อยู่นั่นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายญาติโยมศรัทธาคงเข้าใจดีเนาะมียศเสื่อมยศถึงวันนี้หลายประเทศหลายคนที่กำลังหลงไหลในยศถาบรรดาศักดิ์บ่คือเสื่อมลงไปถ้าเสื่อมลงไปแล้วเป็นอันว่าจะมีความทุกข์อยู่บ่ได้เนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายความทุกข์ในโลกนี้ขนาดไหนความทุกข์ในโลกหน้าแหมจะมอกได้สถานสาธุชนท่านผู้ฟังอันนี้บางทีพอมียศเสื่อมยศอันนี้กู้ขันเนาะสถานเนาะแล้วก็มีสารเสริญมีนินทามีเป็นกู้สถานบางทีเปิ้นยกย่องสารเสริญคนเฮานั้นนี่บ่ป่นบางทีเปิ้นก็จะยกย่องสารเสริญมีคนชมมีคนยกย่องฮือเกียรติแต่บางครั้งจะไปนึกว่าคนฮือเกียรติสรรเสริญอย่างเดียวก็มีคนนินทานี่บ่ป้นก็คนนินทานะแม้แต่พระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้โดยพระองค์เองเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้านี้ก็ยังหนีบ่พ้นศรัทธานอกจากเข้าสู่แดนนิพพานแล้วตะวันพระพุทธองค์เมื่อยังตนยันองค์เปิ้นก็โดนนินทาสรรเสริญกล่าวไล่ทุกสารพัดอย่างมากันถ้าท่านเต็มพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีคนที่บ่เปิ้งใจบ่พอใจพระองค์แล้วก็นินทานะใส่ความใส่ยัดย้ายเอาข้อหาเอาอย่างต่างๆมาเอาสิ่งมันนี้เข้ามายุยงปลุกปั่นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่บ่ดีเนี่ยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบาปกรรมเต็นเนอร์ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังในที่สุดความดีก็คือความดีบริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์เมื่อคนที่อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคนที่ศรัทธาพระพุทธองค์เพราะว่าได้เข้าใจสัจธรรมสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ผู้ที่มีบารมีเต็มแล้วผู้ที่มีบุญมีวาสนามีบารมีเข้าใจรสแห่งพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พอหูตรงพระพุทธเจ้าแล้วหูต่ำพระพุทธเจ้าเมื่อหูต่ำพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธาสัจธรรมที่ผู้ฟังเมื่อหูต่ำพระพุทธเจ้าแล้วผู้คนนั้นย่องยกย่องสรรเสริญหาประมาณบ่ได้ที่จะยกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่สักการะบูชาอย่างยิ่งบ่มีอย่างที่จะเป็นที่สักการะบูชาอย่างยิ่งเต้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต้าพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้เทศนาไว้
บ่มีหยังจะเต้าพระสังฆรัตนะเนี่ยญาติโยมศรัทธาปุญบุคคลที่เข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแล้วแต่บุคคลที่บ่ฮู้มืดมิดสำหรับดวงจิตดวงใจญาตินักหนาสาธุชนท่านผู้ฟังอาจจะตำนี้พระพุทธศาสนาว่าศาสนาช่วยยังบ่ได้พ่องว่าพระพุทธศาสนาบ่มีประโยชน์พ่องญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่บุคคลที่มีบุญเท่าอ้านน่ะที่จะเข้าใจหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่บ่มีวาสนาบ่มีบุญบ่มีบารมีเท่าที่ควรนั้นยากนั่นน่ะที่จะเข้ามาสัมผัสหลักธรรมในพระพุทธศาสนาบางคนอาจจะหันพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็เฉยนุ่มเหลืองห่มเหลืองคืนยังแต่ต่างประเทศพอมาแล้วมาหันพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยในประเทศไทยนี่เพิ่นก็สนใจแล้วเอ๊ะมันแปลกปิ่นจะได้นักบวชนี่ต้องโกนผมฝ่องตรงนี้ลงไปทำพอเนาะไปศึกษาเนี่ยเพิ่นสอนในหยังพระพุทธศาสนาพอได้ฟังได้เข้าใจแล้วก็มีความศรัทธาเกิดความเข้าใจในพระศาสนาเกิดความศรัทธาอย่างยิ่งอันเนี้ยก็จะได้สรรเสริญจะได้ชมยกย่องพระรัตนตรัยทำแล้วมีสารเสริญมีนินทาญาติโยมศรัทธาสาธุชนแล้วในที่สุดคนเราเกิดมานั้นมีทั้งความสุขหรือความทุกข์บางคนเป็นละอ่อนน้อยเกิดมาใหม่ๆเสียงไห้ออกมาจากท้องแม่ห่วยหวนขนาดนั้นในบางครั้งญาติพี่น้องพ่อแม่ที่อยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงละอ่อนเกิดมาในห้องมือกำไว้แน่นบ่ยอมปล่อยมันละเกะมือละอ่อนน้อยเนี่ยเกิดมาแล้วเพื่อจะเอาผู้อย่างบอกว่าจะเป็นลาภสักการะความอยากได้อยากมียศถาบรรดาศักดิ์ต้องการสรรเสริญทุกเสริญต่างๆนานาต้องการว่าอย่าไว้แน่นแต่ในที่สุดหลวงพ่อเวลาคนตายมันมีไผอุ้มมือกับมือไว้แน่นแบมือออกผู้คนเป็นปริศนาธรรมอันอย่างยิ่งที่บอกกันโดยตลอดเวลาสำหรับเขาไปงานเขาดำแล้วต้องนึกถึงข้อนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อเขาไปงานเขาดำแล้วเขาจะหันว่าเออคนเนี่ยละโลกไปแล้วในที่สุดเอาอันอย่างไปมาได้ความสุขความทุกข์ก็เอาไปมาได้เนี่ยบางคนมีความสุขบางเมื่อมีความทุกข์เข้ามาตั้งแต่ละอ่อนเกิดมาแล้วบางทีอาจจะเป็นหนุ่มเป็นน้อยและเด็กละอ่อนที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วแต่น้อยแต่น้อยบางคนเมื่อหนุ่มเมื่อน้อยอาจจะมีความสุขสนุกสนานเฮฮาพอใหญ่ขึ้นมาน้อยเอาละมีความทุกข์ละบางวันก็มีความสุขบางวันก็มีความทุกข์ในโลกมนุษย์เฮานี้นี่บ่ปนกับสิ่งเหล่านี้อย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาและมีสุขมีทุกข์อันนี้เป็นโลกธรรม8ประการญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายทุกคนนี่บ่ปนแท้ๆถ้าเราเข้าใจแบบนี้เรายอมรับความเป็นจริงว่าในโลกนี้มีสุขมีทุกข์ที่ปะปนกันไปอยู่ตลอดเวลาโลกธรรม8ประการครอบคลุมทุกวิถีชีวิตภายได้เกิดมาในโลกนี้แล้วนี่บ่ปนกับโลกธรรม8ประการนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบางคนอาจจะลำบากตอนนี้นะบางคนอาจจะมีความสุขความสบายทุกคนนี่บ่พ้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้เอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาพิจารณามาศึกษานำมาประพฤติปฏิบัติกับวิถีชีวิตของตัวเก่านั้นนั่นแหละศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายชีวิตนี้จะมีคุณค่ามหาศาลไม่ว่าจะตกอยู่ในสภาพโลกธรรมแปดประการแต่ว่าสามารถจะควบคุมจิตใจจะควบคุมจิตใจเฮาได้ก็เฮาเข้าใจแล้วอย่างที่บอกไปตะกี้ว่าพระพุทธเจ้านั้นอยู่เหนือโลกเหนือสมมุติบัญญัติผู้อย่างใครจะว่าจะได้ก็ตามใครจะตามนี้ที่ทินนินทาเพิ่นก็บอกว่าอย่างอยู่เหนือโลกไปแล้ว
เนี่ยแต่คนเราจะอยู่ในขั้นนี้ได้ต้องพยายามไปเรื่อยๆศึกษาหาความรู้นะทานศีลภาวนากรรมละก็ทำไปเรื่อยๆญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อเราเป็นแบบนี้ดำเนินวิถีชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนไปของธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนไปตลอดเวลาไปเฮาก็ได้กระทำวิถีชีวิตเข้าสู่ในหลักธรรมนะเข้าสู่ในหลักธรรมมักมีองค์แปดญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อมักมีองค์แปดในสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นทำความคิดเห็นที่ถูกต้องถ้าความคิดความอ่านของถูกต้องแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังรับประกันว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนนั้นนะจะเข้าใจใจชีวิตอย่างถูกต้องและดีงามแต่ถ้าว่าเอามาเข้าใจในชีวิตและบรรณามหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาดำเนินวิถีชีวิตมาใช้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาเถอะลองพิจารณาพอเถอะอันยังจะเกิดขึ้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราจะแก้ไขอย่างใดดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังก็ต้องแก้ไขด้วยหลักธรรมในภาษาที่เราเข้าใจความเป็นจริงว่าทุกอย่างบ่เที่ยงบ่แน่นอนทุกอย่างบ่เที่ยงบ่แน่นอนเมื่อบ่เที่ยงบ่แน่นอนแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าเรายอมรับความเป็นจริงเนี่ยทุกคนจะสบายจะอยู่เหนือโลกธรรมแปดประการนี้ได้โลกธรรมแปดประการนี้นะครอบคลุมนะมีอิทธิพลนะเหนือผู้คนในโลกนี้มหาศาลแม้ตอนนี้ทุกคนถ้าพอข่าวพอคราวในประเทศไทยตอนนี้ก็ทุกคนต้องอยู่ในสภาพโลกธรรมแปดประการตอนนี้นี่หลายคนที่ว้าวุ่นหลายคนที่สับสนหลายคนที่ได้รับความทุกข์หลายคนที่หมอพอไปอนาคตว่าจะเนี้ยอย่างใดดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจะได้ก็ตามถ้าคนเฮาขาดซึ่งศีลธรรมแล้วความวุ่นวายความสับสนของชีวิตความวุ่นวายความสับสนของสังคมนั้นย่อมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นสมแล้วท่านพุทธทาสเคยกล่าวไว้ว่าศีลธรรมบังคับมาโลกาจะวินาศตราบใดถ้าศีลธรรมบ่มีในห้วงหัวใจของมนุษย์คนเฮาสัก 50% เนี่ยสัทธาจะวุ่นวายเป็นแน่แท้แต่อย่างน้อยที่สุดขอให้มีพ่องมีหลักธรรมในห้วงหัวใจเข้าใจหลักธรรมแล้วความผาสุกของสังคมก็จะเกิดขึ้นแต่เมื่อใดขาดหลักธรรมบ่มีหลักธรรมในหัวใจบ่เข้าใจอันอย่างคือธรรมอันอย่างบ่ใจธรรมอันอย่างความประพฤติอันอย่างบ่ควรประพฤติอย่าโยมศรัทธาสังคมจะวุ่นวายมากได้สังคมจะสับสนขนาดไหนสังคมจะปั่นป่วนเต้าได้อย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าคนเฮาหลงในโลกธรรมแปดประการนี้ทุกพื้นที่ทุกหย่อมยากย่อมวุ่นวายและสามโศนเป็นธรรมดาย่อมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าเป็นปกติธรรมดานะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์อันนี้เป็นวัฏโลกธรรม8ประการที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งครอบคลุมจิตใจของมนุษย์คนเฮาไว้แล้วทุกคนหนีบ่พ้นแถมแล้วก็ต้องพบปะกับโลกธรรมเป็นประจักษ์อย่างน้อยที่สุดก็คือแต่ละวันเนี่ยมีสุขพ่องมีทุกข์พ่องบางวันอาจจะมีความสุขนอนหลับสบายเพราะสมหวังนะสมหวังแต่บางวันบ่สมหวังผิดหวังเกิดความเสียอกเสียใจได้รับความทุกข์เข้ามาสู่ชีวิตนี่มีความทุกข์เข้ามาแถมแล้วจะมีสุขๆทุกๆอยู่แบบนี้แหละศรัทธาบางคนอาจจะสุข
เออยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นแต่บางคนอาจจะยิ้มไปด้วยความยิ้มไปด้วยแก่มไปด้วยความทุกข์ผมว่าทางนอกนี่เออดูสดชื่นแจ่มใสแต่แต่ภายในจิตใจแล้วขมขื่นก็มีสะปะอย่างศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่เมื่อเราเข้าใจว่าคนเราเกิดมานั้นต้องสู่ในสภาพของความเปลี่ยนไปของโลกธรรมแน่นอนศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังสามารถจะปล่อยวางลงไปได้ก็เป็นธรรมดาทุกอย่างบางปีอันลำไยอาจจะราคาแพงบางปีราคาบดีนี่นี่มาเตี้ยงสถานถ้าเข้าใจความมาเตี้ยงปุ๊บถ้าเข้าใจความมาเตี้ยงปุ๊บก็สบายละเราสามารถวางอย่างว่าได้หลายๆประการแต่ถ้าเรามาเข้าใจความมาเตี้ยงถ้ามาเข้าใจความมาเตี้ยงปุ๊บญาติโยมศรัทธาสาธุชนเราจะมีความทุกข์เกิดขึ้นทันทีความทุกข์เกิดขึ้นนี้ยากนักหนาที่จะแก้ไขในบางครั้งถ้าความทุกข์เกิดขึ้นญาติโยมศรัทธาลงขึ้นพอเตอะความทุกข์นี้มีอิทธิพลขนาดไหนแต่ถ้าเราเข้าใจว่าความทุกข์นั้นเป็นปกติธรรมดาอยู่บ่เหมือนเดี๋ยวความสุขก็เข้ามาแน่นอนนะทุกอย่างบ่เที่ยงถ้าเราเข้าใจแบบนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วรับประกันว่าความสุขจะต้องเข้ามาเป็นแน่แท้พ่อเขาเข้าใจว่าความบ่เที่ยงเกิดขึ้นความบ่เที่ยงเกิดขึ้นนะเมื่อความบ่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนต้องเอาธรรมะเอาธรรมะเป็นเครื่องอยู่เอาธรรมะเป็นเครื่องนำไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนภายพ่องได้ศึกษาหลักธรรมในพระศาสนาแล้วรับรองว่ามีธรรมะในห่วงหัวใจเมื่อมีธรรมะในห่วงหัวใจแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายธรรมะมีเกิดขึ้นแล้วความสุขจะตวยมาทันทีแต่เมื่อใดธรรมะบ่เข้าใจบ่ฮู้บ่ได้ปฏิบัติบ่ได้ศึกษาญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความทุกข์จะตวยมาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในหลักธรรมพุทธศาสนานั้นนะจะแนะนำมวลมนุษย์คนเฮาในโลกล่าโลกานี้คือออกจากความทุกข์นี้คือได้โดยวิธีการทางพระพุทธศาสนาด้วยการเดินมรรคมีองค์8ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อเราเดินตามหลักในพระพุทธศาสนาแล้วโลกธรรม8ประการนี้ถึงจะเกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวันของเรานั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเราสามารถอยู่ได้ด้วยความทุกข์ที่มีอยู่เราสามารถอยู่ได้ด้วยความสุขที่เกิดขึ้นเราสามารถอยู่ได้ด้วยการสรรเสริญได้นินทาบางวันบางปีบางเดือนคนอาจจะตำหนิติฉินนินทาแต่บางปีบางเดือนบางวันจะได้รับความชื่นชมยินดีในบางสิ่งบางอย่างที่วิถีชีวิตของเราได้ประสบความสำเร็จในบางเรื่องบางราวคนเรานั้นจะมีชั่วมดก็เป็นไปบ่ได้จะต้องมีดีสักอย่างหนึ่งเกิดมาในโลกนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั่วมดก็บ่มีดีมดก็บ่มีมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทามียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภเป็นปกติธรรมดาในโลกนี้ในปะปนกรรมมาปะปนกันกับความชั่วความดี
คนดีคนชั่วถึงวันนี้ท่านละธรรมแบบปิ๊กมาอยู่ในห้องหัวใจของมนุษย์ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะสังคมจะวุ่นวายสับสนนะฮะนะถึงวันนี้ประเด็นนี้ข่าวคราวออกมานักศึกษากำลังประท้วงโอ้วุ่นวายไปหมดนะวุ่นวายสับสนไปหมดเลยตอนนี้น่าเป็นห่วงประเทศชาติเหมือนกันเนอะถึงว่าวันก่อนพ่อโอ้เพื่อนกำลังปวดท้องปวดท้องหลายเรื่องหลายราวหลายประการเขาก็บอกฮู้ได้ว่าอันอย่างห้องเกิดขึ้นในโลกโลกานี้เมื่อเกิดขึ้นแบบนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังน่าเป็นห่วงความเป็นไปนี่ถ้าเราเข้าใจหลักธรรมโลกธรรมแปดประการแล้วสิ่งเหล่านี้จะมาเกิดขึ้นสถานสิ่งเหล่านี้จะมาเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จะมาเกิดขึ้นเลยอย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ถึงวันนี้น่าเป็นห่วงเนี่ยศีลธรรมพลิกมาโลกาจะวินาศผมว่าประเทศไทยจะไปอยู่ในระบบไหนบ่ฮู้จะเป็นไปจะได้น่าเป็นห่วงฮู้เข้าแล้วก็เป็นห่วงสถานเป็นห่วงเยาวชนเป็นห่วงญาติโยมศรัทธาเป็นห่วงประเทศชาติว่าจะเป็นจะได้พ่องใครคือในประเทศนี้มีความสุขนักเหลือความทุกข์ใครคือทุกคนศึกษาละธรรมะและนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างเทศกาลเข้าพรรษานี้ปากันคือ ตานทักษาศีลภาวนาขึ้นสีเขาเพื่อชาวประชาก็ปากันไปทำบุญเป็นที่เป็นแห่งไปทำบุญเป็นที่เป็นแห่งเขาก่อนก็ไปจังหวัดน่านพุ่นตะวันนี้เดินทางไปอำเภอเวียงแหงไปร่วมถวายเตียนพรรษาแต่เก้ากับผมอัตมาภาพต้องอภัยถอยติดธุระไม่สามารถที่จะเดินทางไปร่วมทำบุญกับคณะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังได้ที่ป้ากันไปสร้างบารมีที่อำเภอเวียงแหงตอนเดินทางจากอำเภอเชียงดาวขึ้นไปบนดอยพุ่นพอลงไปฟากพุ่นไปพุ่นอำเภอเวียงแหงพุ่นนะไปที่ฟ้าเวียงอินนี่ติดชายแดนนะฟ้าเวียงอินที่ชายแดนพม่าวัดฟาร์มเวียงอินที่ชายแดนพม่าปุ่นที่สถาไปนี่เพื่อสร้างบารมีนะสร้างความสุขคือเกิดขึ้นสร้างเหตุปัจจัยญาติโยมศรัทธาถวายเตียนพรรษาอย่างที่อู้ไฟนี่มีความจำเป็นแสงสว่างมีความจำเป็นของชีวิตเมื่อคืนมาถ้าเอาจุดไฟเนี่ยไฟมันสว่างตึกใดความสุขความหายสงสัยก็ไปตึกหันความสามารถพออย่างกระหันไปตึกที่ไฟส่องได้นะสามารถส่องไปในของคนเฮาเหมือนกันหูตึกไหนนะหายสงสัยตึกหั่นจะยอมศรัทธาเมื่อวานเหมือนกันพระอาทิตย์ส่องสว่างลงมาเนี่ยคนตาดีทุกคนสามารถหายสงสัยได้เพราะว่าพอมืนตาพอแล้วอันอย่างที่อยู่ในสายตาที่ทอดไปพอไปหันมาต้องไปถามไฟแล้วสามารถหันได้เดินได้ไฟได้แต่เมื่อใดเมื่อรับตาลงนะปัญหาย่อมเกิดขึ้นพ่อพอบาหารญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคือเอาเถอะที่ไปร่วมสร้างบารมีขันนี้ก็เพราะต้องการความแสงสว่างให้เกิดขึ้นในห้องหัวใจต้องการความสุขสร้างเหตุปัจจัยนะสร้างบารมีครับตัวเก่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคือพอเถอะทุกคนก็ต้องสร้างแบบนี้ในวิถีชีวิตของคนเฮาที่ได้เกิดมาแล้วเจอพระพุทธศาสนายันตวาป้าขันไฟนะโอ้ในเขตชายแดนพุ่นนะในเขตละแวกนั่นนี่สมัยก่อนพระเจ้าอยู่หัวเคยลกทัพจำศึกนะพระนเรศวรเคยเดินทางไปละแวกนั่นนะเคยลุกเดินทางละแวกนั่นไปที่ไหนสร้างวัดที่หันสถานสร้างวัติหันญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ว่าที่บางคนที่ไปการก็คงจะได้ไปหลายวัดหลายวานะคงจะไปหลายที่อยู่นะเพราะมาได้ไปตัวเนาะที่อำเภอเวียงแหงเป็นอำเภอที่ไกลที่สุดอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะปปก็อำเภออมขวายเหมือนกันเนอะอำเภอนี้นะเป็นอำเภอที่มีประวัติศาสตร์ที่จ
จ้าเมืองอโยธยาประเทศไทยนี่อโยธยาตะก่อนเคยเดินทางลบทัพจันทร์ซึ่งผ่านมาทางปุ้นได้มาขึ้นมาสร้างวัดวาที่หันหลายที่มาครับญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอันนี้อู้ญาติโยมศรัทธาฟังในจังหวะนี้เรื่องโลกธรรมต่างๆได้เกิดขึ้นแต่เครื่องสีขาวเฮาก็สร้างบารมีมาตลอดเวลาป้ากันฟังธรรมะยามเช้ายามค่ำคือเกิดความสุขกับตัวเก่าคือเกิดความรู้คือแสงสว่างต้องการแสงสว่างก็ต้องหาฟืนหาไฟหาเหตุปัจจัยอย่างไปถวายเทียนพรรษาเพื่อได้แสงสว่างในจุดถวายเป็นพุทธบูชาบูพเจตนาเกิดขึ้นแล้วนะบูพเจตนาเมื่อตั้งขึ้นแล้วเหตุปัจจัยจะต้องเกิดขึ้นเป็นแน่แท้ญาติโยมศรัทธาอันนั้นคือบูพเจตนาเหตุปัจจัยมาผลจะต้องโปรยมานั่นคือนะความสว่างสวายความรู้ความเข้าใจเมื่อมีความรู้ความเข้าใจศรัทธาสาธุชนความสงสัยในชีวิตก็หมดไปเมื่อความสงสัยหมดไปความทุกข์ก็จะโปรยมาเพราะมาหมดสงสัยหมดเครื่องแคลนสงสัยอย่างในชีวิตแล้วชีวิตก็มีความสุขนี่ก็ตานะนะจำมันเถอะในชีวิตจะเกิดขึ้นแบบนี้จำมันเถอะมันเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาก็จะเกิดขึ้นในห้วงหัวใจจำมันเถอะเนี่ยธรรมดาจำมันเถอะพอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในห้วงหัวใจญาติโยมศรัทธาจะปล่อยวางสิ่งละอย่างได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะทุกข์เรื่องผัวบางคนอาจจะทุกข์เรื่องเมียบางคนอาจจะทุกข์เรื่องลูกเรื่องล้านพ่อเรื่องพ่อเรื่องแม่ญาติกาพี่น้องมีความทุกข์เกิดขึ้นแต่ถ้าเข้าใจธรรมดาเป็นพ่อกามป้ามาการตกแต่งคนเฮาเป็นไปต่างๆนั่นนะเมื่อเข้าใจได้แบบนี้ทุกอย่างก็บ่เที่ยงเนาะถ้าเข้าใจแบบนี้แล้วความสุขก็จะถอยมาเนี่ยสุขๆทุกๆอยู่แบบนี้อย่ายอมศรัทธาถ้าเข้าใจแบบนี้มันก็จะมีความสุขเข้ามาแทนที่ที่เราสร้างบารมีกันเพื่อไปวัดไปวาไปฟังธรรมะไปสร้างเหตุปัจจัยไปทำบุญสงฆ์ทานไปสมาทานศีลที่จริงศีลอยู่ในกายวาจาใจของเฮานี่แหละแต่ไปเพื่อความตอกย้ำนะตอกย้ำคือมันแน่นเหลือเกินนั่นคืออัญญตนะหูเนี่ยได้ยินพระสงฆ์ว่าปานาติปัตตาเวรมณีสีขาเวรมณีสีขาปะทังสมาธิยามินี่แหละพอเพื่อนฝูงก็ไปญาติธรรมญาติกาพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายกับปากันไปโอ้มันม่วนเนาะต่างคนต่างไปแล้วก็มีกำลังใจคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปคนนั้นก็สมาทานศีลรักษาศีลสมาทานศีลศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพื่อความตอกย้ำเพื่อแน่นขึ้นมีความยืดแน่นขึ้นในเรื่องศีลเรื่องธรรมที่จริงถ้าอยู่บ้านได้ว่าศีลนี่มาอยู่ที่ทุกห้องทุกแห่งตัวเฮาไปกุฏิศีลนะเพราะว่ากายว่าจากใจของเฮามันอยู่ในร่างกายในกายเฮานี้เพราะฉะนั้นศีล5นี่บ่ใช่อยู่ที่วัดนะบ่ใช่อยู่ที่วาแต่ไปเพื่อการรักษาการดูแลการควบคุมคือมันแน่นแฟ้นมันดีเหลือเก่าการจะดูแลรักษาศีลคือมันแน่นคือมันดีเหลือเก่าบางคนศีลบ่ไปฮับก็ได้อยู่ที่บ้านก็ต้องรักษากายว่าจากใจอยู่แล้วแต่การไปนี่คือมันแน่นคือมันแน่นแฟ้นเหลือเก่ารอบครอบเหลือเก่าละเอียดเหลือเก่าคือมีสติจะได้เกิดขึ้นสติคือขันรู้แจ้งรู้พร้อมระลึกได้ระลึกอยู่ตลอดเวลาว่ามันต้องจะลืมลงลืมไปแต่พอนี่วันนี้เป็นวันศีล8ค่ำ14 15ค่ำมาถึงโอ้วันนี้วันศีลวันธรรมเนาะอย่างน้อยได้รักษาเฉพาะวันศีลวันธรรมก็ยังดีถมไปดีกว่าที่บ่ฮู้ดีตัวดีกว่าที่บ่เข้าใจ ดีกว่าที่บ่ได้รักษาสักชั่วโมงเลยแต่เมื่อไปได้สมาทานศีลต่อหน้าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเอาจะได้มีสติมีความระลึกได้
บางเตื้อเขาจะเผลอจะพลางเพราะทุกอย่างมันบัดเตี้ยนะอยู่ที่บ้านเอ๊ถ้าไปบ้านมันจะแน่นขึ้นมาได้หารพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าได้ทำบุญใส่บาตรได้ไปใส่ดอกไม้ธูปเทียนได้ไปปูชาพระรัตนตรัยพ่อของแก้วทั้งสามมีครบบริบูรณ์นะเหมือนที่บ้านที่บ้านนี่อาจจะบ่ครบพระสงฆ์อาจจะบ่มีมีกับพระพุทธรูปมีก็เสียงธรรมที่เปิดทางวิทยุแต่เวลาไปรัตนตรัยครบนี่แบบนี้ศรัทธาสาธุชนพอถึงปากันไปที่วัดติวาวัดถือว่าแดนที่สงบมีความสุขเกิดขึ้นมีความสงบสุขญาติโยมศรัทธาสาธุชนเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต้องเข้าใจว่าทุกคนนั้นตกอยู่ในสภาพในโลกกันธรรม8ประการมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์แบบนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเจ้าวันนี้เวลาก็เหลื่อมบ่เท่าใดนักคิดว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะจะมาอู้มาจ๋ามาโทรเข้ามาในรายการนี้ก็ได้เมื่อค่ำเวลา2ทุ่มไว้ปากันในธรรมะจัดยอดดอยอุจจาภาษาธรรมแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นต้นไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วต้องขออภัยตัวเองไม่ได้ลงไปเตะตีต่างสถานีเจ้าวันนี้ก็อากาศที่วัดพุทธสีคิรีเหมือนกันอาทิตย์ที่แล้วคนที่พอเฟซบุ๊กไลฟ์พอทาง YouTube อาจจะมาได้หารเพราะมาได้ลงไปที่สถานีและที่วัดพุทธสีคิรีที่นี่ก็มาได้ไลฟ์สดทาง Facebook ไลฟ์อุปกรณ์บ่ครบนะยังบ่สะดวกบ่พร้อมทำให้ได้ยินกันเสียงแต่บอกเป็นยังอย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายมันก็เสียงกันได้แต่วันนี้คิดว่าน่าจะได้ลงไปถ้าได้ลงไปแล้วพบปะกันทางสถานีทางธรรมประคูอภิวัฒนวิกรมพุทธไทยทอดสดตลอดเวลาถ้าลงไปเนาะตอนนี้ศรัทธาอยู่ที่บ้านก็สามารถนี่ได้ศรัทธาอยู่ที่ไหนก็มาได้อย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะญาติโยมศรัทธาก็สามารถโทรเข้ามาได้นะญาติโยมศรัทธาเอาตอนนี้จะประกาศก่อนนะ0892624999 0892624999ให้พ่องที่ฟังธรรมะยามเช้าอยู่จะมาอู้จาโทรเข้ามาในรายการธรรมะยามเช้านี้ได้ญาติโยมศรัทธาบางคนอาจจะต้องไปการไปงานแล้วบางคนกำลังกินข้าวงานอยู่กำลังอู้จากันได้เนื้อญาติโยมศรัทธาการที่เป็นกันที่สองเอาเจริญพรแต่พ่อชาเจ้าท่านอ้อมพระครูจัดที่ไหนครับจัดวัดดอนจันเจ้าโอ้วัดดอนจันแม่เวียงป่าเป้าครับเจ้าเวียงป้าเป้าเจ้าโอ้วันที่12จะได้บรรจุพระธาตุเจดีย์วันที่12เนาะเจ้าป้าสนอทางเนาะวันที่12เด้อนะเจ้าวันที่12สิงหาเนาะวันที่12แม่เจื้อหยังก็แม่หยังก็แม่เกิดขมูลเจ้าแม่ขมูลเนาะเจ้าบ้านดอนจันเนาะเจ้ากราบไหว้ศาลเจ้าท่านผู้ครูเจริญพรเนอะเจ้าสาธุสาธุเอาเจริญพรใส่ต่อไปไล่สาเจ้าโอ้ดอยเต่ามาทำหน้าเสียงนี่ดอยเต่าไม่มาแล้วมาจะเอาเป็นสายแรกต้นมาตอนเมื่อก่อนเออดอยเต่ามาแล้วเจ้าไม่สายเจ้าเจ้าไม่สายเจ้าเก็บลำไยท่านช่วงนี้ราคาก็ไม่ค่อยดีเหมือนท่านเออนั่นนะแม่เอ้ยลำไยเนาะเจ้าโอ้ดอยเต่าเป็นกำลังใจเลยนะเจ้าไม่ต้องนานเนอเจ้าสาธุสาธุสาธุก่อนเนอดอยเต่า0892624999เอาเจริญพรมาจัดการท่านพระอาจารย์ครับเอาจัดที่ไหนก็ต่ออยู่ที่สันติสุขครับสันติสุขดอยหล่อกับสันติสุขไหนก็
แม่ดีครับแม่ดีเรียกว่าป้อครับอ๋อสันติสุขป้อหยังป้อหยังป้อหลวงน้อยครับอ๋อป้อหลวงน้อยเนาะโอ้ดีแล้วป้อหลวงป้อหลวงฟังอยู่กะเออฟังครับฟังมันแม่นใจเขาเอาที่ชีพที่จะเป็นเครื่องมือเนาะเดี๋ยวนี้เออนะกันเออเอาเราออนเป็นเครื่องมืออายุชีพที่แปดจะไปโหยังจะได้ทั้งธรรมะจะเกือบนั่นธรรมะนี่งานมีความจำเป็นนะเออละออนเขาไปแต่หัวเอาเป็นเครื่องมือเจือหมดแล้วเนาะเจือนั่นนะหมูนี่จะได้นะป้อเออประเดี๋ยวนี้นะบ้านมันจะเป็นจะได้กับหมูนั่นค่ะเขาว่าแต่กับว่าได้เนาะเออจะมาบอกใครหูเรื่องหูเราจะได้นะต้องหัวจะฟังพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยค่ะเออฟังพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยป้อเฮ้ยฟังธรรมะนี่เนอะครับเราอยู่ดีไม่สงนะป้อเนาะครับครับขอบคุณมากครับสาธุเอาสายต่อไปเจริญป้อนไปสาธุพระอาจารย์ครับเอาป้อนันประเสริฐกะก็ป้อนันประเสริฐวันแดงเผื่อน้อยที่จับแล้วครั้งประจำทุกวันวันเลยครับวันแดงนั่นเนาะครับนั่นครับได้ยินเสียงแล้ววันอกมันใจที่เออของโคมุอาทิตย์ได้กล่าวได้สอนไปแล้วถูกอกถูกใจดีครับถูกใจดีเนาะถูกใจดีเอาปฏิบัติสามนั้นได้โอ้เขากระบาดได้ทุกได้เจอมาได้เดือดร้อนน้องมีขันทีกับเขาเนาะแม่นะสาธุเนอะขอสาธุดีสาธุเจริญพรนะสาธุเดินป้อนโอ้ป้อที่ป้อบุญตันที่จะดีสัมยานป้อบุญตันป้อบุญตันเนาะครับฟังอยู่ตลอดเลยนะออกมาได้นะป้อบุญตันโอ้สาธุเนาะสาธุจะนอนได้เออแม่ก็มันเสียวิวนะเออทุเรียนใจตาคมใจหลับไม่ไปพักจะทุเรียนเพิ่มพักทุเรียนเพิ่มจะนอนสาธุเนาะตลอดทุเรียนใจตาชื่อหัวชื่อใจที่หลับสิ่งที่เพิ่มจังใจดีก่อนตลอดตั้งใจเนาะเจ้าไม่ตาเจ้าดีเพื่อทุกสาธุนะไม่ดีนะโอชูบาเนาะโอชูบาเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไปสาเจ้าใส่ต่อไปเจริญปอนโอ้ใส่ดับไปเจริญปอนเนี่ยเอาเจ้าไว้สาเจ้าที่ไหนก็จากตรงมามเลี้ยงกะหลงเจ้าโอ้แม่ยังก็แม่พันเจ้าแม่พันเนาะเจ้าโอ้แม่พันฟังอยู่กันกำลังใจเด้ออยู่ดีมีสุขธรรมะในหมวดดีเนาะฟังสบายดีกะสบายดีเจ้าเออฟังกันหลายว่าเวียงกัดลงฟังกันหลายว่าไหมก็ฟังหลายอยู่เจ้ามันมีใครโทรเนาะเออเวียงกัดลงเนาะเจ้าเออดีแล้วอนุโมทนาจะได้ไปด้านเตียนกันรอเตียนไปไหนก็เปื่อนดับบะหมี่ไปแนะนำไปอันเดียวเนี่ยอ๋อเดี๋ยวหาเปื่อนหาฝงคือเปื่อนฟังธรรมะแม่เดี๋ยวก็ปากันไปเนาะแม่เนาะเจ้าอนุโมทนาเนาะแม่เนอเจ้าไว้สาเจ้าสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนครับกล่าวไว้สาข้าท่านอาจารย์พ่อบุญตันพ่อ
บุญธรรมน้อพ่อบุญธรรมปู่หนองเลี้ยงพ่อเป้าครับหนองเออนี่ทำปู่หนองพ่อเป้าพ่อมันปู่หนองโอ้มาแล้วฟังกันอยู่นะพ่อเนาะฟังกันจากจ้าก็ฟังตลอดเลยครับอนุโมทนาเน้อครับทุกตนทุกองที่ออกเนาะอาตุสัตว์เนอะครับกล่าวไว้สาขาสาขาอาตุสัตว์ขอบุญธรรมบ้านปงหนองเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไม่จ่าครับอาจารย์โอ้วันนี้ตินโนโนตินโนโอ้พระชัดเจนพระจ่าชัดเจนมุนนอนบ้านมุนชัดเจนมุนนอนเนอะบ้านมุ่งหลวงอำเภอแม่แจ่มมุ่งหลวงแม่แจ่มเออก็นั่นเบื้องอาจารย์เล่นในปลาแซ่เล็ดตื้อเราตีเราแช่จ่าเออพระจ่าเลยยกก็น่าแม่ก็น่าเปิดขอไปแค่เจมรอมึงทำคุณที่พัดโดยจ่าอ๋อทำดื้อดมาเนาะก็พระจ่าเนาะก็นั่นเปิดกันเนาะก็นั่นเบื้องอาจารย์เฮ้ยยกก็น่าเถอะขอไปในตับคอมเมนต์ก็น่าถึงร้านเลยอ๋อเออเฮลี่นะผู้ชูเคลียวเออไม่สั่งเนาะพระจ่าเนาะไม่สั่งอย่างที่น้องพุ่นคณะสถาปกยอจากอำเภอแม่แจ่มพุ่นเนาะเอาใส่ต่อไปเจริญปอนว่าสาธารจากที่ไหนก็จากพ่อจันแดงว่าจันลาลีว่าจันลาลีป้อนอย่างก็พ่อจันแดงอ๋อพ่อจันแดงฟังอยู่ครับพ่อจันแดงโอ้ฟังก็ตลอดวะตลอดทัวร์นะที่ท่านหมดอันนี้อันนี้สามารถเนี่ยก็เข้าใจดีเข้าใจดีนะพ่อจันแดงเนาะครับครับผมอยู่ดีมีสุขนะพ่อจันแดงบ้านห้วยสลาครับผมเป็นของใจท่านเนอสาธุสาธุเออชัดใส่ต่อไปจะเริ่มปอนไว้ชัดท่านอาจารย์เจ้าจัดที่ไหนท่านอยู่ไหนแม่อยู่ที่ไหนก็เช่นต่อวันเหลือเจ้าเช่นต่อเนาะแม่อย่างก็แม่ฉันฟ้องกับแม่อย่างก็ไม่เลือนเจ้าไม่เลือนไม่เลือนบ้านเช่นต่อเจ้าบ้านเช่นต่อจะเช่นนี้เนอะเที่ยงห่มเนาะหรือวังเหนือเจ้าวังเหนือละวังเหนือลำปางนะเจ้าวังเหนือเนาะลำปางเออดีละแม่เจ้าขอบคุณนายแม่เนอะเจ้าแม่ใจเนอะน้องเจ้ากันไว้เจ้าเจ้า052 0892624999น้อมเรียนเจอเนอร์ไผ่โทรมาบัดทิศน้อมเรียนเจอตอนนี้ โทรเข้ามาได้เนาะศรัทธาพอดีบันสายอาจจะฮับบัตรานเนาะต้องขออภัยโดยโยนกันเข้ามาหลายสายแต่ขอปิดไว้ก่อนแล้วก็เปิดเข้ามาใหม่โทรเข้ามาอีกคำหนึ่งถ้าว่าใส่โยนเข้ามาเสียงมันจะดับไปแต่น้อมเรียนเชิญเข้ามาใหม่แถม0892624999เอาเจริญปอนอาสาจ้าอาจารย์เออจัดที่ไหนก็นี่เอาเป็ดตัวมันร้องจ้านี่สุกมันร้องเนาะจ้าฟังอยู่เนาะเอออยู่ดีมีสุกไม่สุกเอ้ยจ้ามีสลัดแม่สูงบ้านล่องอันนี้บ้านล่องเวียงป่าเป้ากะจ้าบ้านล่องเวียงป่าเป้าป่าเป้าเนาะสบายใจเนาะอยู่ดีมีสูงเนาะแม่สูงเนาะจ้าขอบคุณสาธุ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 เนาะ